ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจเฝ้าเตือนระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเกินความจุก,กักเก็บและน้ำเอ,อ่อล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลพายุฤดูร้อนโพดุล กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการลักษณะาอากาศช่วงนี้พายุระดับ3โซนร้อนโพดุลได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วเมื่อวันนี้โดยเกิดผลกระทบต่อลักษณะาอากาศประเทศไทยในช่วงวันที่1กันยายน2562ทําให้ฝนตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงตกมากเป็นบางแห่งและมีลมแรง บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหล ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่ผ่านมาในช่วงวันที่25จนถึงวันที่27สิงหาคมพศักช2562 มีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ระดับน้ําในลําน้ําเพิ่มสูงขึ้นและมีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําขนาดกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและจากการประเมินวิเคราะห์ฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน พบว่าจะมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเสี่ยงมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเพิ่มขึ้นจำนวน29แห่งนอกจากนี้มีลำน้ำรวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิง่งน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การ,กรเกษตรบริเวณที่ลุ่มตม่ำริมลำน้ำ7แห่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด